สนับสนุนโดย AIS เชนไรกำจัดปลวกยุงมดแมลงสาบไทยประกันชีวิตในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมารายการเจาะใจเรามีโอกาสได้นำเสนอปัญหาของสังคมมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีสีเทาๆหรือบางอันใช้คำว่าสีดำก็ว่าได้นะครับว่ากันว่าทุกครั้งที่เรานำเสนอมีความเปลี่ยนแปลงของปัญหามากมายแต่ปัญหาก็ยังอยู่แต่อาจจะมีบริบทบางอย่างที่แตกต่างกันออกไป2ปัญหาที่เรานำเสนอเมื่อปีที่แล้วครับนั่นก็คือเรื่องราวของการพนันและปัญหาการค้าบริการทางเพศเรื่องของการพนันนั้นแขกรับเชิญก็คือเฮียหลงเซียนไพร่เป็นผู้ค้ำวอดกับวงการพนันมากว่า20ปีและรู้ทุกกลโกงของการพนันเขามายืนยันว่าการพนันไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยอีกเรื่องนึงคือปัญหาการขายบริการทางเพศว่ากันว่ามีผู้หญิงไทยอยู่ในวงจรนี้เป็นจำนวนล้านคนเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยไปฟังเรื่องราวจากคุณมิ้วณชมวิวครับอันนี้ไพ่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเออไพ่ธรรมดาเล่นกัน2คน2คนคุณดูตาหลงหรือจะเจอกับเก่าจริงตัดนี่นะครับลองเปิดดูนะครับเก่าจริงเซ็ตถอดป๊อก8แล้วครับครับ9อีกแล้วเห็นไหมครับเฮ้ยคุณจะตัดยังไงจะยังไงก็ได้ครับผมสามารถจะป๊อก9ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองคือแบบมันดูไม่ออกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราเรียกว่าโกงในไพ่ครับอันนี้เฉลยได้ไหมได้ฮะได้ฮะอันนี้ไม่ยากฮะอันนี้วิธีเป็นวิทยาทานฮะเราต้องการเลขอะไรแล้วก็ไว้ล่างทีฮะอ๋อไว้ข้างล่างอ่าเห็นไหมครับตัวนี้เราก็แจกกรีดหลอกกรีดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมมันยังอยู่ข้างล่างใช่ไหมเนี่ยยังอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วมันจะมาอยู่ข้างบนได้ไงอ่ะถ้าเราหงายเขาก็จะเห็นว่าเราแจกไว้ล่างเห็นไหมถ้าเราไม่หงายเขาก็จะไม่เห็นเราต้องการกี่ตัวอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรกับไพ่เลยเป็นกลของมือใช่ซึ่งอันนี้เป็นแบบเด็กๆโอ้ถ้าเราไปเจอคนแบบนี้เราก็จะมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการวัดดวงการพนันมันคือเรื่องของคนรู้กับคนไม่รู้คนฝึกมาเพื่อเอาชนะแน่ๆยังไงก็ไม่มีทางแพ้แบบเซียนต้องฝึกครับฝึกการโกงไพ่มันมีอยู่2แบบโกงด้วยฝีมือแบบเมื่อกี้กับโกงด้วยเครื่องมือครับก็คือว่าใช้อุปกรณ์ช่วยครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเอาแหวนเข้าแหวนแหวนไว้ทำอะไรครับแหวนเอาไว้ดูไพ่ครับเอาแหวนอ่ะทำไงถึงจะรู้ไพ่คุณดูชี้ไปใบหนึ่งครับชี้เน่เน่เน่อันนี้ฮะเน่ใบไหนไปนี้ไปดูครับดูแล้วเลข2ครับใช่ใช่ไหมใช่เราสามารถรู้หมดได้ว่าเป็นเลขอะไรฮะไม่เชื่อเอาใหม่นะครับไพ่ทั้งหมดอะเราสามารถจะรู้ได้อาชีพใบหนึ่งจ้องการใบไหนใบนี้ไปดูครับดูเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับเบอร์แมมเบอร์ควีนควีนเห็นไหมครับเขาเรียกว่าแหวนดูไพ่อ๋อมันสำหรับเจ้าอะดิเนี่ยใช่หรือใครก็ตามที่ถือไพ่ใช่เราถือไพ่เราสามารถจะเห็นเลยฮะอ๋อเขาใช้มองมุมสะท้อนของนิ้วอย่างเงี้ยเห็นละเห็นไหมครับมุมสะท้อนของข้างใต้มันจะสะท้อนข้างใต้เห็นไหมครับว่าเราส่งอะไรออกไปใช่มันมีอันตรายไหมครับประเภทว่าเอ้ยแกโกงนี่หว่าฉันจะจับแกอะไรงี้ไปเล่นต่างจังหวัดเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไปกินมาได้เป็นแสนนะครับเมื่อ20ปีก่อน30ปีก่อนกินมา 3-4 วันจนพวกนั้นก็ตกใจเอ๊ะทำไมได้บ่อยสมัยไปเล่นต่างจังหวัดจะเป็นบ้าน2ชั้นก็ให้คนไปเจาะดูบนหลังคาบ้านเจาะฝ้าเพดานใช่มองดูผมคนเดียวว่าผมโกงไหมแล้วมันเห็นไหมเห็นครับเห็นผมซ่อนไพ่ไว้ในมืออย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูอย่างเงี้ยผมซ่อนไว้อย่างงี้ใช่ไหมเวลาเล่นเนี่ยซ่อนไว้คนดูเห็นปุ๊บเห็นอยู่ในนี้เห็นในนี้เดินมาเลยบอกให้อีกคนหนึ่งคนดูประตูบอกว่าซ่อนไพ่ซ่อนไพ่ไอ้นั่นเอาปืนมาเลยจ่ออย่างงี้เลยอ่ะผมตกใจเขาบอกเฮ้ยซ่อนไพ่เหรอใช่ไหมเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ถึงตายเลยนะโอ้โหตอนนั้นนาทีเป็นนาทีตายเลยคุณดูแล้วเขาบอกเนี่ยอยู่ในมืออยู่ในมือนี้เอาเปิดแกซ่อนไปไหนแล้วเห็นไหมล่ะเออเปิดมาหายไปเลยอย่างเงี้ยตกใจเลยเดินไปทะเลาะกันหลังบ้านไหนบอกว่ามันมีเปิดแล้วไม่มีใช่ไปไหนแล้วอยู่ไหนทำไมมันไปเปลี่ยนได้เห็นไหมโชคดีว่าเราเปลี่ยนได้ใช้หลักวิชามายากลอีกแล้วจากมือซ้ายใช่ไหมผมซ่อนไว้อย่างนี้ใช่ไหมเขาเห็นบนกระดานเห็นบนหลังคาบ้าน
เห็นซ่อมไว้ซ่อมไว้มือซ้ายช่วงที่ผมยกมือไหว้บอกพี่ผมไม่ได้ทำถ้าผมซ่อนไพ่นะครับพี่นะพี่ยิงผมเลยอ๋อมันไปแล้วไปแล้วนะอยู่มือนี้แล้วแต่แกล้งมองมือนี้เปิดไว้อ๋อรอดตายไอ้แว็บนั่นเคยคิดจะเลิกไหมตอนนั้นก็เริ่มเอะใจชอบไม่ค่อยดีละใช่ไหมบางที่ไปเล่นนะผ่านตาแต่ไม่ผ่านตีนยังไงยังไงเราผ่านหมดเรากินตังเข้ามาได้ด้วยกินหมดแล้วจะออกจากหมู่บ้านแล้วแล้วเขาจะเอาอะไรมาเขาไม่ให้ออกอ่ะเขาปิดประตูปิดบ้านเลยปิดบ้านก็คือไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลนะแล้วพี่ทำไงก็ต้องคืนเขาหมดอ่ะไปต่างจังหวัดถ้าไม่อยากตายก็คืนตังเข้าไปกลายคืนเที่ยงออกไปแต่ตัวไม่มีใครรวยจากการเล่นการพนันผมต่อให้เป็นเซียนที่กินเขาตลอดนี่นะมันมีอันเป็นไปฮะมันเงินมันร้อนอ่ะมีอาถรรพ์ผมเลยใช้วิธีแก้เคล็ดเอาเงินที่ได้มาเอาไปเข้าตู้เย็นไว้เงินไปแช่เอาเงินไปแช่เย็นไว้ให้มันไม่ร้อนใช่ให้มันเย็นอยู่นานๆแล้วมันอยู่ไหมไม่อยู่ไปหมดฮะตอนท้ายนี่คืนนึงเราได้เกือบล้านก็มีเป็นล้านก็มีต่อวันต่อวันนะสมัยก่อนก็หมดหมดฮะมันหายไปกับอะไรบ้างที่บอกว่ามันร้อนแล้วมันไม่เคยอยู่กับเราเลยมันจะมีเหตุอันต้องจ่ายเงินที่เขาสาดแช่งมาก็เสียไปเนี่ยเขาไม่ได้เต็มใจให้เราอ่ะใช่ไหมถึงเราเก็บเงินก็ไม่อยู่ไปไหนบ้างเที่ยวเที่ยวกินกินคืนนึงเยอะสุดรวมไปที่เที่ยวอย่างเดียวเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นบาทแล้วก็เงินที่เอาเงินไปทำธุรกิจครอบครัวมีอันเป็นไปหมดขายไม่ได้ของทุกอย่างทำมาค้าไม่ขึ้นโอ้ไม่ดีเลยอ่ะคุณหนูคิดจะฆ่าใครตัวคนคุณไม่ต้องเอาปืนไปยิงนะครับพาเขาเข้าบ่อนฮะให้เขาติดเรียบร้อยตายแบบเลือดเย็นเลยสมัยนี้ขายยากนะคะทำมาหากินยากมากเลยแต่ขายตัวนะขายไม่ยากยังไงก็ได้ขายขายได้แน่ๆถ้ารูปร่างหน้าตาดีตัวแน่นๆยังไงก็ขายได้ก็มีลูกค้าซื้อเป้าประสงค์ที่เขาเข้ามานะคะมันมีอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวเลยคือเงินแต่ว่ามันมีเหตุผลในการต้องการเงินน่ะมาอีกหลายๆเหตุผลตามมาโอเคทุกคนต้องการเงินจึงเป็นทางเลือกนี้ค่ะเหตุผลตามมาของการต้องการเงินคือหาเงินเรียนหนังสืออันนี้มาก่อนบ้านจนนะคะอันนี้มันใช้พูดบอกอาเซียไม่ใช่เหรอก็ใช้พูดบอกเราด้วยก็ได้บอกผู้บริหารก็อย่างนี้เหรอค่ะโอเคสังคมไปบอกว่าเขาจนเขาเลยมาขายตัวลองไปถามคนขายตัวจริงๆดิมีกี่คนที่จะบอกว่าจนแล้วขายตัว okay. เขาบอกเหตุผลอื่นโอเคหนึ่งไม่มีหาเงินเรียนแล้วอะไรอีกฮะจำเป็นส่งทางบ้า น, างานช่วยเหลือพ่อแม่ครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ก็มีเยอะมากๆก็คือชีวิตเละแล้วหมายถึงว่าดิฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วทำอันนี้ก็เห็นแปดได้ตังค์ด้วยเจอผู้ชายหลอกมีลูกต้องเลี้ยงก็ต้องพูดเลยแหละว่าเด็กนักศึกษาเด็กวัยนักศึกษาทั้งหลายแหละที่เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศเนี่ยนะคะครับเริ่มต้นเนี่ยอ้างว่าต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่เกินกว่า 70% น่ะเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าคอนโดหรูๆนะคะเอาเงินไปเก็บเงินจะไปซื้อรถแต่งตัวเฉิดฉายถ่ายรูปเซลฟี่คนเหล่านี้เคยเล่าให้คุณมิ้วฟังไหมครับว่าน้องมีความรู้สึกยังไงกับตัวเองคือจริงๆแล้วมีแค่2 อย่างทุกกระสุกอยู่ด้วยกันทุกกระสุกปะปนกันอยู่ที่ว่าช่วงไหนอันไหนมากอันไหนน้อยนะคะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกต่ำต้อยรู้สึกไม่นับถือตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าบางคนเนี่ยหาได้เดือนนึง6หลักแต่มันไม่มีความสุขเพราะว่าเขาก็ไม่มีสังคมครับเขาไม่มีสังคมอื่นนอกจากสังคมที่เป็นผู้หญิงขายตัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอจะทำให้เขาเข้าสังคมได้ก็คือเงินก็ไปซื้อไปเที่ยวผับไปเที่ยวผับที่ขายผู้ชายโดยเฉพาะไปเจอใครถูกใจก็อาจจะไปนอนกับเขาถ้าถูกใจถ้าผู้ชายคนนั้นถูกอัธยาศัยถูกจริตกันก็อาจจะเลี้ยงดูปูเสือถึงขั้นส่งเสียเรียนหนังสือหรืออะไรก็ได้เพื่อให้ผู้ชายคนนั้นอยู่กับตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเขาเหงาคนที่ทำงานอาชีพนี้แปลว่าคนที่อยู่ในวงจรนี้สุดท้ายแล้วมีความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองอยู่แล้วจะแสดงออกก้าวร้าวด้วยค่ะเนี่ยค่ะคือความก้าวร้าวสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดเอาโอเคเงินอันนึงละสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดในชีวิตคืออะไรครับเขาอยากได้การยอมรับเขาอยากได้ความนับถือตั้งแต่ที่เขาก้าวขาเข้ามาอยู่ในอาชีพค้าประเวณีสิ่งแรกที่เขาเสีย
คือเขาเสียการนับถือตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะหาเงินหาอะไรก็ตามการสร้างบ้านหลังใหญ่ๆการซื้อรถราคาแพงๆการพยายามบอกใครต่อใครด้วยเฟอร์นิเจอร์ทั้งตัวว่าฉันรวยก็เพื่อให้คนนับถือค่ะฟังดูไม่น่ามีจะมีใครอยากทำแต่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นทุกๆวันแต่ไม่ได้เพิ่มในระบบเขาไปขายกันในกลุ่มเฉพาะของเขาใน LINE ใน Facebook เขาใช้โซเชียลมีเดียกันเป็นประโยชน์มากๆค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะประชากรเราเยอะขึ้นมันง่ายอะค่ะคือขายตัวเนี่ยประกาศขายอะอยากได้เงินอะวันนี้อยากได้เงินอยากไปเที่ยวอะขนาดลูกผู้กำกับอะเป็นลูกในตำรวจเขาทำงานออฟฟิศแต่เขาอะเป็นลูกผู้กำกับที่เพื่อนๆมองว่าเขาคือลูกผู้กำกับเขาก็อยากจะมีอะไรที่ไปประดับบารมีเขาไหมเรียกว่าประดับบารมีก็ต้องมีอุปกรณ์แพงๆติดมันไม่รู้จะไปหาจากตรงไหนไปหารายได้เสริมอย่างอื่นหรอคะมันไม่ได้อะค่ะถ้าไม่เป็นอะก็ขายตัวสิง่ายออกทำไมประเทศเราจึงนิยมความง่ายเออนั่นสิทำไมคำสอนเรื่องความเพียรความบากบั่นใดๆมันหายไปเพราะว่าเรายกย่องวัตถุกันมากมั้งคะมันพุ่งทะยานยิ่งกว่าทุกสิ่งอย่างในขณะที่ระดับจิตใจของคนยังคงที่หรือไม่ก็ตกต่ำแล้วคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนซื้อบริการก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดคนขายบริการณปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดกับสังคมไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกกับสังคมนะเขารู้สึกกับตัวเขาเองเขารู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องมาทำงานอุบาทอย่างนี้ว่านอนกับไอ้ช้างนั่นเพื่ออะไรวะเงินแค่นี้เหรอเขารู้สึกกับตัวเขาเองแต่เขาถามว่าเขารู้สึกกับสายตาคนอื่นไหมไม่นะคะเรากำลังเข้าใจผิดด้วยซ้ำว่าผู้หญิงขายบริการอายคนอื่นเปล่าใครเห็นเรื่องนี้ปุ๊บอยากคลิกเข้าไปดูคนเขียนชื่อคาซูตัวเสียบุคลิกมากเลยคำพูดหลายๆอย่างที่บางครั้งเราแบบอ่านเสร็จโอ้มันคมกริบขนาดนี้อย่าปล่อยให้วินาทีไหนมันสูญเสียไปเลยคือจดไดอารี่ทุกวัน